ไม่เคยห้ามนะครับลุงไม่เคยพูดอะไรให้คนอื่นต้องเสียหายนะครับถึงแม้วันนี้นะครับถ้าเราจะจากกันด้วยดีนะครับถ้าเราจะจากกันด้วยดีนะครับลุงก็จะไม่ไปพูดถึงนะครับลุงก็จะคงไม่ไปทําร้ายอะไรใครอีกนะครับมันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างเห็นนะครับต่างคนต่างรู้ว่าแต่ละคนมีอะไรยังไงบ้างนะครับเราไม่ควรที่จะเอามาตอกย้ําหรือมาทําลายนะครับให้คนอีกฝ่ายต้องเสียหายนะครับแต่สําหรับลุงเองนะครับลุงถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตต่อวันนี้นะครับต่อให้วันนี้ลุงจะถูกกระทําย่ํายีขนาดไหนนะครับลุงก็คงไม่ไปเอาผิดนะไม่ไปเอาผิดใครนะครับแล้วสิ่งที่ลุงเคยห้ามนะครับสิ่งที่ลุงเคยห้ามท่านก็ไม่เคยฟังนะครับเหมือนกับลุงเนี่ยเป็นคนที่ท่านไม่ค่อยได้อยากจะให้ฆ่าลุงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับคดีนะครับมีท่านไลฟ์สดต่างๆเรื่องนั้นเรื่องนี้นะลุงก็พยายามคือด้วยความที่ลุงก็น้อยใจนะครับที่ทำไมเขาถึงไปไลฟ์สดแบบนั้นแบบนี้เกี่ยวกับคดีความอย่างนั้นอย่างนี้นะลุงก็คิดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีการไลฟ์อย่างนี้ยังไงลุงก็คงไม่ชนะนะครับก็คงแพ้นะครับแพ้คดีนะครับก็สุดท้ายก็แพ้จริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับลุงก็รู้อยู่นะครับว่าพื้นที่ที่ลุงอยู่นะครับมันเป็นยังไงนะครับพื้นที่ที่ลุงอยู่นะครับที่บ้านกกอกนะครับที่ที่ลุงอยู่นะครับมันเป็นเขตเขาเรียกอะไรนะเขตอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นที่ที่จัดสรรให้ชาวบ้านนะครับภูเขานะครับที่อยู่ด้วยกันแบบนั้นนะครับช่วยกันดูแลป่านะครับพื้นป่านะครับสิ่งที่ลุงทำนะครับลุงก็ไม่ได้มีเจตนานะครับไม่ได้มีเจตนาถ้ารู้ว่าผิดนะครับลุงก็คงไม่ตัดตรงนั้นออกนะครับนะก็คงต้องปล่อยตั้งไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ด้วยความที่เราเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับไม่รู้กฎหมายว่าไม่รู้กฎหมายว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงนะครับจริงอย่าพูดนะครับไม่รู้จริงอย่าพูดนะครับไปศึกษาเรียนให้จบนะครับรับใบปริญญารับใบทนายความนะครับเรียนในกฎหมายมานะครับค่อยมาคุยกันนะครับแต่ถ้าไม่รู้จริงก็อย่าพูดนะครับ